สวัสดีครับวันนี้ไปแอปตัวนี้นะครับโฟโตฟี่นะฮะมันเป็นแอปเกี่ยวกับการใส่สติกเกอร์นะครับการใส่ภาพข้อความนะครับสมมุติเนี่ยพอเปิดเข้ามามันก็จะให้เราเลือกรูปนะครับเลือกว่าจะเอารูปเดียวกี่รูปนะครับถ้ารูปเดียวก็สวยแต่ถ้าหลายรูปมันก็จะทำเป็นตารางให้นะครับสมมติหลายรูปนะครับเดี๋ยวลองเลือกกันดูถ้าหลายรูปก็คอนติเนียปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะให้เราเลือกนี่ครับตารางแล้วเราก็ถูกไปแล้วก็มานั่งปรับนะครับแต่ผมชอบรูปเดียวนะครับออกมาก่อนผมเอารูปเดียวเดี๋ยวผมเลือกรูปก่อนนะครับรูปนี้ก็ได้นะครับพอเลือกมาแต่รูปนี้นะครับคำสั่งอยู่ตรงนี้ฮะ3อันหลักๆนะครับ3อันหลักๆนะครับอันนี้ Edit Layout ก็คือกดตรงนี้ฮะเราก็จะเลือกครอปมันได้นะครับตามแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับมีทั้ง Instagram มีทั้ง Facebook นะครับก็คือเซฟไปแล้วก็ไปอัปโหลดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วผมเอา Facebook นะครับส่วนอันที่2นะ Edit Photo ก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับภาพนะครับก็จะมีทั้งปรับสีปรับแสงขยับโน่นนี่นั่นครอปอะไรอย่างเงี้ยฮะฟิลเตอร์การปรับสีของมันนะครับก็คือไม่ยากครับเนี่ยปรากฏเข้าไปแล้วก็ปรับได้เลยนะฮะปรับได้เลยเฟดเนี่ยปรับได้เลยนะครับข้ามไปเพราะว่ามันทั่วไปนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นแอดเทคนะครับส่วนไอ้ส้มๆเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับล็อกเราไม่สนใจนะครับสำคัญคือตัวนี้ฮะอาร์ตเวิร์กนี่ครับอาร์ตเวิร์กก็คือสำเร็จรูปให้เราเลือกนะครับมีเยอะแยะเลยเนี่ยเทคเห็นไหมครับสวยๆข้อความโดนเยอะแยะมากมายนะครับสมมุติเจอแล้วเราก็จะเลือกสักอันหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้นี่ดีกว่าแนวดิเขาเลือกมาปั๊บนี่มันก็จะแปะอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะมี2อันใหญ่ๆนะครับ format กับ shadow format ก็จะมีไอตัว fill นี่ก็คือสีนะฮะเลือกสีได้นะครับพอเลือกสีแล้วก็เลือก pattern ได้นะครับเห็นไหมฮะ pattern ตามที่เราเลือกเราไม่เอาหรือไม่ก็จะเป็น texture ไหมเห็นไหมฮะสวยดีแต่ไม่เหมาะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็มีไซส์ครับปรับอันนี้คือปรับแมนนวลนะฮะปรับแมนนวลนี่ฮะหมุนซ้ายหมุนขวาความเข้มความสว่างความชัดอันนี้ก็ปรับแมนนวลนะครับกดเอาอันนี้ก็ชิดหน้าชิดหลังชิดซ้ายบนล่างอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะใช้มือเนี่ยสะดวกสุดนะครับหมดแล้วอันต่อมาข้างๆกัน Shadow ก็คือเงาเราสามารถปรับเงาได้เลือกสีเงาได้เอาที่แบบตัดกันเนี่ยเลือกเป็นแพทเทิร์นก็ได้แต่ว่ามันล็อกฮะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเราเน้นของฟรีนะครับเงาก็ปรับแมนนวลได้เหมือนกันนะครับปรับเบอร์ปรับเข้มอะไรได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้สำหรับตัวอาร์ตเวิร์กไอวอเตอร์เฟรมนี่ก็คือลายน้ำของแอปนะครับเขาก็ขอเครดิตเขาหน่อยนะครับว่าใช้แอปเขาเนี่ยก็แปะหน่อยละกันนะฮะต่อมานี่ครับตัวแมสก็จะเป็นแมสตามภาพของเขานะฮะเลขสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดนะครับไม่สนใจนี่ครับพอต้องอาร์ตเวิร์กก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กที่ฮิตที่มันรวมมาให้นะครับสวยงามเก๋ไก่เยอะแยะดีนะครับเทคก็พิมพ์ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะคล้ายๆเทคก็พิมพ์ได้เลยคล้ายๆกล่องข้อความนะครับโลโก้ล็อกช่างมันเฟรมก็คือกรอบนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับสติ๊กเกอร์ก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับนี่ครับบางอันก็ใช้ได้บางอันก็ล็อกก็ลองเล่นดูนะครับได้ไหมแหมได้อันนี้ได้ ก็คือวิธีปรับก็จะเหมือนกันตัวนี้ปรับถ้าปรับไม่ได้มันก็จะไม่แสดงนะครับเพราะบางอันมันมาร์กสีของมันไปแล้วนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสมมุติใครถ่ายรูปทะเลก็จะมีรูปสวยๆแปะประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็แนะนำการใช้งานเท่านี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าว่ากันนะครับโอเคครับไปนะฮะสวัสดีครับ